แฟตตี้แอซิดมันก็ทำให้อินซูลินน่ะกระตุ้นได้เพราะอินซูลินมันเป็นฮอร์โมนที่เก็บสะสมสารอาหารนะถ้ามันมีสารอาหารเข้าไปมันก็จะกระตุ้นอินซูลินได้แต่มันกระตุ้นได้น้อยนะคะมันไม่เหมือนกับแป้งน้ำตาลเพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลว่าแบบเฮ้ยไขมันจะไปทำให้หลุดฟาสต์อะไรไหมเราไปโฟกัสเรื่องของแป้งน้ำตาลให้ได้ไปโฟกัสเรื่องของอะมิโนแอซิดหรือโปรตีนเนี่ยให้เคร่งครัด2ข้อแรกก่อนส่วนแฟตตี้แอซิดเนี่ยก็ยังสามารถกินได้อยู่นะถ้าพูดถึงว่าคนที่ทำ IF นะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาคุยกันนะคะว่าอินซูลินมันถูกกระตุ้นได้จากอะไรบ้างมันจะมีตัวฮอร์โมนอีก2ตัวเขาเรียกว่าในกลุ่มของfat making hormone นะก็คือฮอร์โมนสะสมไขมันนะคือถ้าเกิดว่ามันทำงานเพี้ยนไปหรือทำงานไม่ได้เป็นจังหวะของเขาอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้ไขมันมาสะสมมากขึ้นในร่างกายเรานะคะแน่นอนว่าตัวแรกที่เราพูดถึงก็คืออินซูลินมันถูกปล่อยออกมาจากตับอ่อนคือถ้าเกิดว่าเราแบบเคร่งกับตัวเองมากเกินไปมันจะกลายเป็นแบบสเตรสมันจะกลายเป็นแบบความเครียดซึ่งมันก็จะไปตีชิ่งกระทบกับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนี่ก็คือตัวฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ถูกปล่อยออกมาเวลาที่เราเครียดถ้ายิ่งเครียดเรื้อรังมันก็จะยิ่งแบบปล่อยออกมาอีกด้านหนึ่งของตัวฮอร์โมนความเครียดนั่นก็คือว่ายิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งอ้วนเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนมันไม่ได้มีอะไรที่ตรงไปตรงมานะมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ปล่อยระยะเวลาในการที่ถูกกระตุ้นด้วยแล้วก็การรับมือของร่างกายของเราด้วยว่ามันจะรับมือได้แค่ไหนนะอันที่3เอสโตรเจนนะคะเราจะสังเกตว่าในผู้หญิงจะมีการสะสมไขมันมากกว่าผู้ชายนั่นเป็นเพราะอิทธิพลของฮอร์โมนตัวนี้แหละโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ของผู้หญิงก็คือจะสะสมบริเวณต้นขาพุงอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือรวบรวมมาให้3ตัวก่อนนะจ๊ะแต่ทีนี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่าอินซูลินมันถูกกระตุ้นด้วยอะไรบ้างอย่างแรกน้ำตาลแป้งตัวต่อมาก็คือตัวอะมิโนแอซิดนะเอาง่ายๆโปรตีนนั่นแหละแต่โปรตีนที่ถูกย่อยแล้วนะคะเวลาที่ถูกย่อยโปรตีนจะเปลี่ยนเป็นเปปไทด์ก็คือสายมันจะสั้นลงและสั้นลงอีกก็คืออะมิโนแอซิดก็คือหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนนะคะก็คืออะมิโนแอซิดมันก็จะกระตุ้นอินซูลินได้แต่กระตุ้นได้รองลงจากน้ำตาลหรือแป้งทีนี้ข้อ3แฟตตี้แอซิดไขมันเหรอคะมันก็กระตุ้นอินซูลินได้แต่น้อยมากส่วนตัวแล้วก็เลยแนะนำไปว่าไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องนับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะแบบทำให้ชีวิตมันเครียดเกินไปอะเนาะถ้าพูดถึงตามหลักการเนี่ยแฟตตี้แอซิดมันก็ทำให้อินซูลินอะกระตุ้นได้เพราะอินซูลินมันเป็นฮอร์โมนที่เก็บสะสมสารอาหารนะถ้ามันมีสารอาหารเข้าไปมันก็จะกระตุ้นอินซูลินได้แต่มันกระตุ้นได้น้อยนะคะมันไม่เหมือนกับแป้งน้ำตาลเพราะถ้าเรากังวลว่าแบบเฮ้ยไขมันจะไปทำให้หลุดฟาสต์อะไรไหมเราไปโฟกัสเรื่องของแป้งน้ำตาลให้ได้ไปโฟกัสเรื่องของอะมิโนแอซิดหรือโปรตีนเนี่ยให้เคร่งครัด2ข้อแรกก่อนส่วนแฟตตี้แอซิดเนี่ยก็ยังสามารถกินได้อยู่นะถ้าพูดถึงว่าคนที่ทำ IF นะ4มันจะมีฮอร์โมนอื่นๆที่ไปกระตุ้นเขาเรียกว่าอินครีตินฮอร์โมนนะมันก็เป็นฮอร์โมนที่ถูกปล่อยออกมาจากในลำไส้ของเราเวลาที่มีอาหารตกเข้าไปถึงท้องเรามันจะทำให้ปล่อยอินครีตินฮอร์โมนออกมาแล้วอินครีตินฮอร์โมนก็จะไปกระตุ้นอินซูลินนะคะตัวที่เราน่าจะรู้จักก็คืออย่างตัว GLP-1 มันจะเป็นกลไกที่พวกปากกาลดน้ำหนักมันไปออกฤทธิ์ไงเขาก็ไปบล็อกฮอร์โมนตัวนี้แหละนะคะมันก็ทำให้ร่างกายแบบไม่อยากอาหารด้วยแล้วก็ไปลดในเรื่องของการสะสมไขมันด้วยอย่างนี้นะคะทีนี้ข้อ5ก็มีระบบประสาทอัตโนมัติที่สามารถกระตุ้นอินซูลินได้ตัวนั้นก็คือระบบพาราซิมปาติติกถ้าเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นอินซูลินใช่ไหมมันก็จะถูกกระตุ้นจากการมองเห็นอาหารการได้กลิ่นและตอนที่เรากำลังจะกินอาหารแล้วนึกถึงรสชาติไปล่วงหน้าแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมันเป็นกระบวนการเขาเรียกว่าระยะของการกินเขาเรียกว่าเซฟาลิกเฟสคือการกระตุ้นแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นที่แบบเราตั้งใจจะกินแล้วอ่ะมันกระตุ้นได้ประมาณ 20% มันไม่ได้กระตุ้นเยอะของการกระตุ้นอินซูลินแบบทั้งหมดอ่ะสุดท้ายในเรื่องของยามันจะมียาบางตัวที่กระตุ้นอินซูลินนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวที่เราแบบลดความอ้วนไม่ได้มันเกิดจากยามันจะมียากลุ่มหนึ่งแน่ๆเลยนะเขาเรียกกลุ่มซัลฟานิลยูเรียพวกนี้ก็คือยาเบาหวานใคร
ที่แบบเป็นเบาหวานนะคะแล้วคุณหมอบอกว่าให้ไปลดความอ้วนก็ตั้งแต่เป็นเบาหวานมากินยามารู้สึกมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นตลอดเลยค่ะมันลดไม่ได้ขนาดว่าตั้งใจจะลดแล้วอะไรเงี้ยนะก็ต้องไปดูว่ายาที่เราได้มันเป็นยากลุ่มนี้ไหมเพราะว่ายากลุ่มนี้มันกระตุ้นอินซูลินชัดเจนและทำให้เราอ้วนขึ้นจากยาอันนี้แน่นอนนะคะอาจจะไปปรึกษากับคุณหมอที่รักษาว่าเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นได้ไหมคะที่แบบไม่ทำให้เราอ้วนก็มีนะคะแบบนั้นนะจ๊ะโอเคนะวันนี้บ๊ายบายค่ะ